ใครไม่ชอบคาเลนกับพี่จองชอบนะครับแกงไตปลาเป็นหนึ่งเมนูอร่อยในดวงใจจากประเด็นที่มีการจัดอันดับแกงไตปลานะครับเป็นอาหารยอดแย่ล่าสุดคนไทยไม่ยอมแห่แชร์คาเลนกับพี่จองขณะกินแกงไตปลาทั้งยังยกให้เป็นหนึ่งในเมนูอร่อยในดวงใจจากกรณีที่แกงไตปลาถูกจัดอันดับโดยเว็บไซต์ Taste Atlas ให้เป็นอันดับที่1เลยนะครับอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกก็ทำเอาโลกโซเชียลต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นกระแส Hashtag Save แกงไตปลาทำให้คนไทยบางส่วนนะครับแห่แชร์คลิปที่คาเล่นยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้ที่ทำคลิปท่องเที่ยวในประเทศไทยในตอนที่ไปเที่ยวภาคใต้จังหวัดพัทลุงขณะที่คาเล่นไปทานอาหารที่ร้านและได้สั่งอาหารเป็นแกงไตปลามานะฮะโดยบอกว่าเคยกินที่กรุงเทพแบบนี้แล้วคาเล่นก็ชอบแกงไตปลานะครับซึ่งก็กินจนหมดถ้วยเลยทีเดียวนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีทริปที่คาเล่นพี่จองและน้องแดนนะครับไปเที่ยวชุมพรด้วยกันที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งและรีเควสต์ให้ทำแกงไตปลาให้กินหน่อยแล้วบอกว่าเป็นอาหารที่ตนเองชอบกินมากๆงานนี้นะฮะเรียกว่าใครไม่ชอบแต่คาเล่นพี่จองและน้องแดนยกนิ้วให้แค่นี้ก็ใจฟูแล้วจริงไหมครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ